สวัสดีครับคุณยาทิพย์สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยไร่วงแพ้ที่รักคนเดิมวันนี้มาทำรายการมาสูบน้ำจากในนานี่ในบ่อปลาลูกใหญ่ทำไมต้องสูบน้ำจากในนาไปเข้าที่บ่อปลาเพราะว่าข้าวในนาออกรวงแก่แล้วของแก่แล้วเราต้องการให้น้ำมันลงไปจากในนาน้ำท่วมครับไม่สามารถเข้าไปทำการเกี่ยวข้าวได้เลยเราเลยต้องทำการถ่ายน้ำจากที่นาไปไว้ที่บ่อเลี้ยงปลาของเราที่สระน้ำรูปหัวใจด้วยฝีมือของคุณยาทิพย์ครับอ้าวคุณยาทิพย์สตาร์ทเครื่องเลยสวิตช์ครับคุณยาทิพย์สวิตช์เห็นไหมครับไม่ยากครับไม่ยากทำได้ง่ายๆครับนี่ดูผลงานของคุณยาทิพย์น้ำพุ่งกระฉูดเลยเห็นไหมครับย้ายจากที่นานี่เลยครับที่นาพื้นที่อันกว้างใหญ่นี่ครับต้องสูบน้ำออกนี่ไปไว้ที่บ่อสระน้ำลูกหัวใจของเราตรงนี้เลยครับโอเคเห็นไหมครับไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมครับคุณยาทิพย์ใช่แล้วโอเคท่านนี่กันครับมาตาเนกำลังสูบน้ำออกจากนาข้าวเพราะว่าน้ำมันท่วมนาข้าวข้าวล้มข้าวเสียหายเราก็เลยดูดน้ำไปพักไว้ที่บ่อสระน้ำลูกหัวใจของเรานี่น้ำเริ่มค่อยๆลดลงแต่เดี๋ยวก็จะซึมมาอีกมาดูคุณย่าทิพย์ดีกว่าครับกำลังขมักเขม้นในการเกี่ยวข้าวนู่นเลยเดี๋ยวไปดูคุณย่าทิพย์นี่เห็นไหมครับข้าวตากเป็นราวแล้วครับนี่เพราะว่าข้าวมันล้มนี่เลยครับนี่คุณย่าทิพย์เป็นไงบ้างนี่เกี่ยวข้าวล้มครับข้าวล้มน้ำท่วมนี่เลยครับนี่คุณยาทิพย์กำลังทำอย่างขมักเขม้นเลยนี่ดูสภาพข้าวเปียกน้ำแล้วก็ต้องเร่งทำเพราะว่ามีนกกระจิบกระจาบเข้ามารับประทานเมล็ดข้าวที่อยู่กับต้นเยอะมากเลย40-50ตัวบินกันทุกวันจ้าละวันเดี๋ยวปู่กับย่าจะเหนื่อยฟรีสาปลูกข้าวเป็นการปลูกข้าวปีแรกแล้วก็ไม่เคยทำนากันมาก่อนก็ได้เรียนรู้วิธีการทำข้าวไปเรื่อยๆครับก็ตามภาษาปู่กับย่านี่เลยพื้นนาก็แฉะรถเกี่ยวข้าวไม่สามารถลงได้ครับเพราะว่ามันแฉะเดี๋ยวรถติดหล่มเราก็เลยต้องใช้วิธีแบบโบราณคือเกี่ยวมือแล้วก็เอามาตากแดดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอารถนวดคันเล็กที่เราไปเอามาจากร้านสักดาช็อปมาดำเนินการปั่นอีกทีนึงติดตามดูต่อไปละกันโอเคเท่านี้ก่อนครับมาตาเน